สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์วันนี้เสนอตอนในยุคที่มีโรคระบาดเนี่ยเราควรบูชาปู่ชีวกโกมารพัทถามว่าทำไมเราถึงต้องบูชาปู่ชีวกโกมารพัทเพราะปู่ชีวกโกมารพัทเนี่ยเป็นบรมครูด้านหมอยานะคือผมเชื่ออย่างนึงว่าถ้าเอาน้ำเปล่าวางไว้หน้ารูปลักษณ์ของท่านเนี่ยจะสามารถเป็นยาวิเศษสามารถรักษาโรคได้ต้องมีการจุดธูปอะไรไหมต้องมีการจุดธูป9ดอกนะเพื่อเป็นการให้ความเคารพต่อปู่ชีวกโกมารพัทถามว่าทำไมมันมีความเชื่อนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมเคยเห็นมานะอันนี้เป็นเรื่องราวเฉพาะบุคคลคนที่เป็นคนทรงปู่ชีวกโกมารพัทอะท่านแค่จุดธูปแล้วท่านก็เอาน้ำเปล่ามาวางไว้หน้าหิ้งอะไรเงี้ยแล้วน้ำเปล่านั้นก็ไปรักษาโรคนะอันนี้เป็นความเชื่อของผมนะและเป็นความเชื่อของผมแล้วที่เคยเห็นมานะสำหรับร่างทรงบางคนที่เขาไม่ได้แบบศึกษาแบบวิชาเกี่ยวกับยามาโดยตรงตั้งแต่แรกแต่ว่าเขาก็ใช้วิธีนี้ในการรักษาคนนะก็มันก็มาดูไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่แต่ก็ศักดิ์สิทธิ์จริงก็เป็นไปได้ครับนะรักษาหายหลายโรคเลยค่ะอาจารย์ครับเคยเห็นมาแล้วเหมือนกันต้องทำทุกวันใช่ไหมใช่ทำทุกวันคือเป็นน้ำมนต์อ่ะเป็นซื้อมาเป็นแบบไอ้นี่ก็ได้เป็นแพ็คเป็นอะไรก็ได้นะขนาด 1.5 เนี่ยเอามาวางไว้แล้วท่องอิติปิโสภควา3รอบหรือ7รอบก็ได้นึกถึงบารมีพุทธเจ้าอารัธนาบารมีพุทธเจ้าอารัธนาบารมีปู่ชีวกโกมารพัทเพื่อมารักษาโรคโดยตรงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูลอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติข้าพเจ้าขอรัตนาบารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระอริยสาวกทุกพระองค์และปู่ชีวกโกมารพัทนะลูกจะมาเล่าเรื่องของปู่ชีวกโกมารพัทในที่นี้ก็คือในยุคที่มีโรคระบาดมีความทุกข์ยากความลำบากคนกลัวโรคต่างๆเพราะฉะนั้นการใช้น้ำมนต์เนี่ยผ่านมาโดยว่าเราบูชารูปลักษณ์ของพระองค์นะบูชารูปลักษณ์ขององค์ปู่ชีวกโกมารพัทเนี่ยสามารถดับคลายทุกข์ได้จริงเพราะว่าปู่ชีวกโกมารพัทเนี่ยมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเป็นหมอหลวงประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าตั้งแต่แรกและเป็นหมอในวังด้วยนะแล้วท่านก็มีความรู้จริงๆเกี่ยวกับยาต่างๆอันนี้เป็นการจดบันทึกถ้าหากว่าท่านไม่สิ้นชีพไปซะก่อนยาป่านี้อาจจะดำรงอยู่ได้เห็นเชื่อกันว่าท่านเป็นหมอแพทย์แผนผ่าตัดครั้งแรกของโลกบอกว่าคือสามารถผ่าตัดโดยที่ทำให้คนนั้นไม่เจ็บไม่ปวดได้นะมียาให้คนกินหลับไปนะอันนี้จริงๆนะแล้วท่านเป็นหมอผ่าตัดที่เก่งมากในยุคนั้นก็คือว่ายุคนั้นไม่มีการผ่าตัดแต่ท่านประยุกต์วิชาทำให้คนสลบและผ่าตัดได้อันนี้จริงๆแล้วก็คนนั้นก็ไม่ทรมานมากด้วยเหมือนท่านรู้ว่าควรจะแต่งยายังไงทำยายังไงนะและอย่างนึงความรู้ของปู่ชีวกโกมารพัทเนี่ยถึงมองท่านแบบแต่กายภายนอกคือมองหุ่นท่านเนี่ยอะไรเงี้ยอย่ามองแค่ว่าหุ่นนี้เป็นแค่เพียงหุ่นของท่านแต่ผมเชื่ออย่างนึงจิตวิญญาณและบารมีของท่านก็ยังคงอยู่นะจุดธูป9ดอกระลึกนึกถึงนะนะลึกถึงท่านแล้วก็เชิญท่านมาในการทำน้ำมนต์ต่างๆนะที่การที่เราทำไมเราถึงต้องอาราธนาบารมีพุทธเจ้าก่อนอิติปิโสภควาเพราะว่าท่านเป็นหมอประจำพระพุทธองค์นะองค์สมณะโคดมนะเพราะฉะนั้นนะเราจึงต้องอาราธนาบารมีองค์สมณะโคดมก่อนเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเองใช่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จึงในข้อเรในยุคนี้ใช่ไหมใช่ยุคนี้แล้วเราจึงได้อาราธนาบารมีพุทธเจ้าก่อนแล้วจึงได้ระลึกนึกถึงองค์ปู่ชีวกโกมารพัทในการที่ว่าจะช่วยให้ท่านเนี่ยบอกกล่าวท่านอธิษฐานจิตบอกว่า
พ่อลูกอ่ะกลัวโควิดเหลือเกินนะทําน้ําเปล่าให้ลูกหน่อยน้ําเปล่าวิเศษนะลูกๆเนี่ยกลัวโรคระบาดนะทุกชนิดเพราะฉะนั้นนะช่วยทําน้ําเปล่ารักษาโรคให้ลูกจุดธูปนะ1ถ้าจิตคุณน่ะระลึกนึกถึงท่านคุณเชื่อว่าท่านเนี่ยแผ่บารมีมาได้จริงอ่ะคุณก็สามารถที่จะเอาน้ำนั้นดื่มกินได้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผมเชื่ออย่างนึงว่าน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยที่เรากินหรือเราซื้อตามร้านต่างๆเนี่ยเอามาเสกได้ทำได้แต่แค่เพียงว่าเราต้องมีหนึ่งจิตใจที่เข้มข้นในการที่จะนับถือท่านตั้งแต่แรกเมื่อมีจิตใจเข้มข้นแล้วเนี่ยท่านจะรักษาโรคให้ผู้คนได้อันนี้พูดตรงๆนะแต่ถ้าจิตใจเราแบบว่านับถือแบบไม่แบบเหมือนเต่าหดหัวเราความเชื่อเหล่านั้นจะทำให้ไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่โดยจริงศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเพราะว่าปู่ชื่อว่ากุมารพัฒน์เนี่ยดวงจิตท่านเนี่ยยังดำรงอยู่แล้วก็ยังตามช่วยผู้คนอยู่ทุกวันนี้นะมีกล้วยนะมีมะพร้าวมีหมากพลูนะไหว้ท่านมั่งนะฉันเสวยอาหารเป็นแบบว่าพวกอาหารแบบพืชนะไม่นิยมสิ่งมีชีวิตเท่าไหร่นะเอาพูดตรงๆปู่ชื่อว่ากุมารพัฒน์เนี่ยจัดเป็นหมอยายุคแรกๆของไทยเลยนะแต่ว่ายุคแรกๆนะที่คนไทยให้การเคารพนับถือเพราะว่าท่านแบบว่าเป็นหมอประจำพระองค์พระเจ้าแต่ก็เป็นยุคแรกๆก็คือว่าการประยุกต์วิชาต่างๆไม่ว่าจะเรียนวิชาเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยแผนพัฒนาทางเลือกหรืออะไรก็ตามเนี่ยพอถึงงานปีเนี่ยเขาจะทำพิธีไหว้ครูปู่ชีวโกมารพัฒน์กันเอาพูดตรงๆนะหมอนวดเนี่ยผมเจอเยอะบางทีปู่ชีวโกมารพัฒน์กับปู่พระฤาษีเขาจะวางไว้คู่กันปู่พระฤาษีเป็นเจ้าของวิชาปู่ฤาษีดัดตนส่วนปู่ชีวโกมารพัฒน์เป็นเจ้าของสูตรวิชา หมอยารักษาโรคหมอยาผมจึงเชื่อว่ามีครบบทยาข้างหน้าท่านเนี่ยค่ะใช่ผมจึงเชื่อว่ากระแสพลังงานนะของท่านยังดำรงอยู่ความรักที่ท่านแบบคอยตามช่วยเหลือผู้คนยังอยู่นะครับไม่ได้ไปไหนเพียงแต่กายเนี่ยอาจจะจากผู้คนไปนะแต่ว่าผมเชื่อสิ่งหนึ่งพลังงานความดีมาบารมีความปรารถนาดีจะรักษาโรคให้ผู้คนยังดำรงอยู่นะผมเชื่อสิ่งเหล่านี้นะเอาแหละนะโอ้เคยป่วยแล้วโอ้ก็ไปขอท่านนั่นแหละที่วัดใช่แห่งหนึ่งในกรุงเทพนะคะนั่นจะมีพระปู่ชีวกุมารพัฒน์เนี่ยเป็นรูปปั้นนั่งอยู่โอ้ก็เข้าไปกราบไหว้แล้วก็สวดบูชาแล้วก็อธิษฐานจิตขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วก็มีบางโรคที่หายแล้วบางโรคที่ก็ดีขึ้นมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับกรรมแต่ว่าท่านก็ทุเลากรรมคลายกฎแห่งกรรมให้ได้ระดับนึงแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยพูดตรงๆการมีโรคก็คือกรรมประเภทนึงแต่ทําจะให้กรรมหายทั้งหมดนั้นคงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าจะให้ทุเลาได้ก็คงเป็นไปได้อยู่เอาเป็นว่าทุเลาไม่ให้มันทรมานมากนะก็ใครที่ต้องการเช่าบูชากับท่านอาจารย์โอก็ติดต่อสอบถามกันได้ครับนะที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์จะตรวจองค์ตรวจเทพลงณหน้าทองเสริมดวงเสริมราศีเช่าบูชาวัตถุมงคลก็ติดต่อสอบถามได้ตามนี้ครับที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร061-9922-645-0925-929261 ID รายโอสิริ15นะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนักเมตตามหานิยมนะติดต่อได้ที่0849266658 ID ราย AJTOP16 ก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่กลัวโรคระบาดทั้งหลายนะหรือโรคร้ายทั้งหลายเนี่ยควรจะบูชาท่านนะขนาดคิดดูดิขนาดแพทย์นะที่เรียนมาแพทย์แผนไทยที่เรียนมาทั้งหลายรักษาโรคหลายเนี่ยพอถึงงานปีก็ต้องไปไหว้ครูอันนี้เรื่องจริงไหว้ท่านนะไปแล้วครับสวัสดีครับ